ตลาดหุ้นบ้านเราอย่างที่บอกไปว่าในช่วง3สัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมา<ะ>ขึ้นมาโดยตลอดนะครับ ตอนนี้ถ้าหากว่าไม่นับเอาปัจจัยสถานการณ์เรื่องของที่ตลาดโลกกาลังเคลื่อนไหวไซด์เวร์รอผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดซึ่งเราก็จะทราบผลในอีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยนะครับตลาดหุ้นบ้านเรายังถือว่ามีปัจจัยส่งเสริมโดยเฉพาะปัจจัยจากในประเทศค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนักวิเคราะห์มองว่าโอกาสเราที่เราจะเห็นเป้าหมาย1,500จุดในสิ้นปีนี้ก็มีความเป็นไปได้เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์กันต่อนะครับ เริ่มต้นผมพาคุณผู้ชมไปดูข้อมูลจากฝ่ายวิเคราะห์จากหลักทรัพย์เอเชียพลัสกันก่อนเลยเอเชียพลัสให้ความเห็นเอาไว้แบบนี้ครับว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเดินหน้าไปสู่1,500จุดได้ครับมาจากเหตุผลหลากหลายปัจจัยด้วยกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนนโยบายการเงินและนโยบายการคลังที่มีโอกาสสอดคล้องกันมากขึ้น ฝ่ายวิจัยให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้ยวยว่าในแง่ของนโยบายการคลังคาดว่ารัฐบาลชุดใหม่จะผลักดันการออกโครงการออกมาใหม่ๆหลายโครงการครับเริ่มที่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567การแจกเงิน10,000บาทสําหรับกลุ่มเปราะบาง14ล้าน5แสนคนต่อด้วยกระแสการขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา400บาทต่อวันที่คาดว่าจะประกาศใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ ซึ่งทางเอเชียพลัสชี้ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นสูงครับหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะนัดประชุมไตรภาคีอีกครั้งหนึ่งในวันที่20ก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับฝ่ายวิจัยเอเชียพลัสมองว่าประเด็นเหล่านี้จะมีโอกาสหนุนทําให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยปีนี้ขยายตัวไปแตะได้ที่ร้อยละ3เหมือนที่ปลัดกระทรวงการคลังตั้งเป้าหมายเอาไว้ครับ นอกจากนี้แล้วการที่รัฐบาลชุดใหม่เตรียมจะหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายทางการเงินในอนาคตก็คาดหมายได้ว่าการดำเนินนโยบายการเงินการคลังจะสอดคล้องกันมากขึ้นสิ่งที่รัฐบาลกังวลอยู่ก็มีหลายประเด็นเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกคือเรื่องอัตราดอกเบี้ยนในปัจจุบันสูงเกินไปหรือไม่2คือวิธีการชะลอการแข็งค่าของค่าเงินบาทและ 3. คือการเติมสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินครับ รวบรวมวิเคราะห์จากท่าทีทั้งหมดทําให้นักลงทุนคาดหมายว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีโอกาสจะลดดอกเบี้ยในอนาคตปีนี้คาดการว่าเราจะเห็นการลดดอกเบี้ยของกรององอนงหนึครั้งในอัตราร้อยละ0.25สะท้อนได้จากอัตราผลตอบแทนพับัตรัฐบาลไทยหรือบอลยิวอายุ1ปีถึง8ปีที่ลดลงต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ2.5ทั้งหมดนะครับ แต่ว่าในระยะถัดไปก็ต้องติดตามดูการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินรอบถัดไป16ตุลาคมนี้ว่ามติที่คาดการว่าจะลดดอกเบี้ยร้อยละ0.25จะเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้หรือไม่นะครับจากการคาดการข้างต้นฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์เอเชียพลัสมีมองเชิงบวกว่าน่าจะมีส่วนผลักดันทําให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยหรือเซ็ตอินดี x มีโอกาสเดินหน้าไปศูนย์่1,500จุดได้สรุปมุมมองเพิ่มเติมเ,มเป็นปัจจัยสนับสนุน2ส่วนด้วยกันครับ ส่วนแรกครับไตรมาสที่4ของปีนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ฟันฟลอหรือเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติมีโอกาสจะไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยเพิ่มเติมอีกทั้งจากการเดินหน้านโยบายรัฐบาลกองทุนวายุพักซึ่งก็จะดุนฟันฟลอต่างชาติให้ไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยมาแล้วเกินกว่า30,000ล้านบาทในช่วง1เดือนที่ผ่านมาส่วนระยะถัดไปครับยังมีโอกาสจะเห็นเงินบาทแข็งค่าต่อจากนโยบายการเงินของสหรัฐ ที่มีโอกาสจะลดดอกเบี้ยเร็วกว่าไทยแล้วหุ้นไทยก็ยังมีโอกาสจะถูกเพิ่มน้ำหนักจากการรีบาลานซ์ของดัชนี MSCI รอบหน้าหรือในช่วงเวลาประมาณต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนครับเพราะว่าตอนไตรมาสที่สามันหุ้นไทยของเราพลิกกลับมาเป็นบวกได้แรงถึงร้อยละ10.3ขึ้นแรงกว่าหุ้นโลกหรือ MSCI World ซึ่งขึ้นมาเพียงแค่ร้อยละ3.6ในช่วงเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นน้ำหนักหุ้นไทยก็จะเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วในเชิงการเปรียบเทียบนะครับ ตามกลไกของระดับราคาหรือ valuation เวลาที่ฟันฟลอร์หรือเงินทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้นก็จะมีโอกาสซื้อขายบน PE ที่เพิ่มมากขึ้นทําให้มีโอกาสที่ดัชนีเป้าหมายจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ73ถึง126จุดหรือหมายความว่า s e ต i n d e x ของบ้านเราจะไปแตะได้ที่1,523จนถึง1,576จุดได้จากระดับปัจจุบันครับนั่นคือประเด็นแรกประเด็นถัดมา คือตลาดเชื่อว่าปีนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรงงมีโอกาสจะลดดอกเบี้ยมากขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพค่างเงินบาทหลังจากที่เราเห็นค่างเงินบาทแข็งค่ามาเร็วมากนะครับมาอยู่ใกล้ๆ33บาทต่ตอดอลลาร์สหรัฐขณะเดียวกันบอลยูหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยช่วงอายุ1ปีถึง8ปีก็ค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงมาต่ํากว่าดอกเบี้ยนโยบายเป็นการสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนคาดหวังว่ากรงจะลดดอกเบี้ยเหมือนกันครับ ซึ่งตามกลไกเวลาดอกเบีย้ยปรับตัวลงมาทุกทุกร้อยละ0.25ก็มีโอกาสที่จะทำให้ดัชนีเป้าหมายเพิ่มขึ้นได้60จุดหรือขึ้นไปแตะที่ระดับ1,510จุดได้จากระดับปัจจุบันครับจากมุมมองข้างต้นที่พูดมาทั้งหมดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์เอเชียพลัสแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ว่าให้เน้นไปที่หุ้นที่ได้ประโยชน์จากสภาวะอัตราดอกเบีย้ยที่จะลดลงในอนาคต ซึ่งหุ้นเด่นๆภายใต้การสกรีนของฝ่ายวิจัยของ a อเ a ียพลนั้นประกอบไปด้วย5ชุดต่างอไปนี้นะครับกลุ่มแรกคือหุ้นเช่าซื้อแนะนำเป็นชานี MTC, ติดล้อสวัสด์ ASK, EON b น m แล้วก็ JMT ถัดมาจะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กแนะนำเป็น KKP กับ TISCO ครับส่วนถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์แนะนำเป็นสุภัย l LH AP, Origin, QS, Qhouse นะครับซีรี แล้วก็กลุ่มที่ให้ปผลปันผลสูงหรือว่า high yield หุ้นที่แนะนำคือ i n t u c h Advanced SEC แล้วก็ CPN r e i d นะครับสุดท้ายกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยจ่ายลดลงหุ้นเด่นๆที่แนะนำก็จะเป็น Bigrim Gulf Mint CPO รวมถึง True ด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วงบงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ